โอเคครับ FC ทุกท่านเช้านี้เราอยู่กับ2ชุดตู้ฟาดนะครับ10นิ้วทั้ง2ชุดเลยนะฮะชุดหนึ่งฝั่งนี้ฮะ Isuzu D-Max All New 2022ฮะเป็นตู้ฟาด10นิ้วฮะ 25,900 ครับในเซตนี้ฮะมีคนถามกันมามากนะครับสีดำแดงนี่ใส่ Toyota Wigo นะฮะแต่ทำไมแค่ 20,000 เองนะครับทั้งๆที่เป็นตู้ฟาด10นิ้วเหมือนกันนะฮะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับว่าเพราะอะไรนะฮะฝั่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานซาวเราขึ้นใหม่พร้อมกับอุปกรณ์เป็นของใหม่ทั้งชุดนะครับพาวเวอร์ถึง 2,500 วัตต์สำหรับขับซับนะฮะซึ่งซับเนี่ยเป็นซับลักษณะเดียวกันนะครับ10นิ้วโครงหล่อแม่เหล็ก2ก้อน156เหมือนกันนะครับแต่ใน Toyota Wigo นี้เป็นมือ2ผสมมือ1นะฮะงานซาวเป็นมือ1ทั้งหมดนะครับเราขึ้นใหม่ทั้งหมดนะฮะส่วนอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวไหนเป็นมือ2และมือ1บ้างนะฮะโอเคเรามาดูในชุดของ Toyota Wigo เลยนะครับตัวนี้ใส่ Toyota Wigo FC มหาสารคามครับผมแผงประตู6644นะครับฝั่งนี้ก็6644เช่นกันใช้ power นี่ฮะ power ที่ใช้ขับเป็น power มือ2นะครับ Bosswick นะฮะลำโพง6นิ้วมือ2นะครับปีลำโพง Twitter นะฮะ4ดอกที่เป็นของใหม่นะครับโอเคเก็ตแล้วนะฮะมาดูครับเดี๋ยวนี้ฮะด้านหลังนะครับใช้ซูเร็กนะฮะ power มือ2นะครับขับแผงหลัง6644นะครับอันนี้ก็4466เหมือนกันนะครับเรียกว่า6644นะฮะทั้งชุดแบบนี้นะฮะลำโพงเสียงกลางนะครับ6นิ้วนะฮะทั้งซ้ายขวาเป็นของใหม่นะครับส่วนทวิตเตอร์กลางเป็นของมือ2นะครับสำรองไฟด้วย MB Audio มือ2นะครับ800ตัวนี้ 810.1 อ่ะโทษทีฮะ 1,000 วัตต์นะครับแค่ 1,000 วัตต์ขับซับ10นิ้วโครงหล่อแม่เหล็ก2ก้อนนะครับเป็นมือ2นะฮะ Power Amp เป็นมือ1นะครับ 810.1 1,000 วัตต์เป็นมือ1ขับลำโพงซับซึ่งเป็นมือ2นะครับจาก DZ นะครับตัวนี้ฮะจาก DZ เราจะเห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับซึ่ง Power Amp ตัวนี้แค่ 1,000 วัตต์นะฮะส่วนตัวนี้2,500 วัตต์เลยนะครับแตกต่างกันครับส่วนปีแอมนะครับปีแอมมือ2นะฮะ7แบนช่างมาให้ดูฮะนี่ฮะปีแอมเป็นปีแอมมือ2นะครับ7แบนนะครับเป็นของเทฟล่านะฮะก็ผสมครับเป็นชุดมือ2ผสมมือ1นะฮะแบบนี้เลยนะครับรีวิวก่อนติดตั้งวันนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของ FC ทุกท่านนะครับที่สอบถามเข้ามากันอย่างกว้างขวางนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะครับรับชมทุกคลิปเลยสำหรับ FC ทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆครับน้าลาไปก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูตอนติดตั้งลงรถวันนี้ฮะ FC มหาสารคามครับลาไปก่อนสวัสดีครับ